าการที่วิญญาณดับไปเป็นเช่นไรขอพระอาจารย์ช่วยขยายความค่ะดูง่ายๆคือดูลมหายใจนี่แหละขณะที่ลมหายใจมีอะไรล่ะคือมีวิญญาณกับลมลมรู้เรื่องอะไรไหมลมมีชีวิตมันไม่รู้เรื่องอะไรลมที่อยู่ตรงนี้มันไหลเข้าไปแล้วก็ไหลออกมาใครเป็นคนรู้ว่าลมกำลังไหลเข้าไหลออกวิญญาณแค่นั้นเองพระองค์จึงให้รู้สึกเฉยๆให้รู้เฉยๆว่าลมกำลังไหลเข้าเพราะนั้นถ้าหลุดไปคิดพั่วเนี่ยมันไม่ได้รู้เฉยๆแล้วมันเป็นไปเป็นผู้คิดขณะที่คิดเนี่ยวิญญาณเข้าไปรับรู้ความคิดนะเพราะฉะนั้นเวลาโยมคิดไม่ใช่ความคิดมันโผล่ขึ้นมานะผู้รู้มันเข้าไปรู้ความคิดและเราขาดสติแล้วตรงนั้นคือสติหรือจิตผู้รู้ไม่อยู่กับกายแล้วแต่ความเร็วมันสูงมากพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็กลับมาพร้อมกันพอเราหลุดมันก็ไปความเป็นเราก็เกิดวิ่งกลับไปกลับมาพร้อมกันไม่ทันมันหรอกนะยากมากไม่งั้นสัตว์ทั้งหลายไม่หลงอยู่ในสังสารวัฏตลอดการยาวนานถึงเพียงนี้เพราะจิตเกิดดับเร็วมากเลยทำให้โยมเหมือนกับว่ารู้สองอย่างไปพร้อมๆกันอุ้ยฉันก็รู้ได้ในสองอย่างพร้อมกันแต่จริงๆมันสลับกันนะเกิดดับแล้วไม่ทันนะเป็นอย่างนี้การประสบกับสิ่งไม่ดีในชีวิตเกิดจากอะไรคะเกิดจากกรรมทั้งเก่าและใหม่กรรมเก่าเรียกปูรานกรรมและกรรมใหม่เรียกนวกรรมกรรมใหม่กรรมใหม่เกิดจากผัสสะทั้ง6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เกิดจากการโดนบันดาลของใครโยมรอดจากอุบัติเหตุได้ไม่ใช่พระเครื่องไม่เกี่ยวนะไม่มีพระเครื่องก็ตายมีก็ตายได้หมดนะงั้นคนห้อยพระก็รอดตายกันหมดนะสินะเพราะนั้นกรรมเป็นตัวส่งผลนะการกระทำของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะในอดีตพุทธเจ้าเรียกปุราณกรรมคือกรรมเก่าและกรรมใหม่คือนวกรรมเป็นตัวส่งผลนั้นความเห็นที่ว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่1กรรมเกิดจากตนเองบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่2เพราะตนเองก็ไม่มีตัวเราเป็นเพียงกระแสหรือสายปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นผิดอีกเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่3 4ใครคิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่4โสดาบันต้องละได้นะโยมจะแต่โสดาบันโยมต้องละความคิดผิด4อย่างเหล่านี้นะต้องวัดใจกันไปเลยอ่ะผ่านสารไม่ไหวก็เป็นตายช่างมันให้มันรู้กันไปนะตายเป็นตายนะมันต้องกล้านะต้องลองนะเชื่อพุทธเจ้าอย่างเดียวนะเชื่อดูสิเอายอมตายสักรอบนึงถ้าเชื่อพุทธเจ้าแล้วตายเอาไม่เป็นไรนะมันจะได้หมดไปเลยหมดคาใจไม่เป็นไรนะผ่านมา100รอบก็ไม่ตายเนี่ยนะมาแต่ก่อนเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนขับรถผ่านให้ถนนใครไปลพบุรีนะแยกขวาไปเพชรบูรณ์นะซ้ายไปลพบุรีตรงนั้นผ่านไปสักพักจะมีต้นไม้ใหญ่สารเบี่ยงตาเต็มเนี่ยรถทุกคันเนี่ยปิ้น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 หมดอะนะเราก็ปิ้นปิ้นมาเลยนะพอปฏิบัติมาสักพักอย่าไปบีบมันเลยนะตายมันตายผ่านไปเป็นร้อยเที่ยวก็ไม่ตายนะเนี่ยวัดกันไปเลยแหมนะมันชอบมีคำไม่เชื่ออย่าลบหลู่แหมหวาดเสียวเอาสักหน่อยนะเดินผ่านศาลลืมไหว้ยังหันกลับไปไหว้ทีกันพลาดไหมนะก็เรียกว่าความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตนะนั่นผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยจะมีความหวั่นไหวตรงนี้นั้นถ้าโสดาบันแล้วไม่หวั่นไหวมั่นคงดุจเสาหินยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดจิตของโสดาบันก็เหมือนกันไม่มีใครลากความเห็นโยมไปเป็นอย่างอื่นได้โยมจะมั่นคงในพระรัตนตรัยเป๊ะนะเนี่ยถ้ามีตรงนี้เรียกว่ามีโสตาปัฏฐียังคะ4พยากรณ์ตนและตนนั้นว่าเป็นโสดาบันแล้วได้เลยนี่เป็นอย่างนี้
แค่ความมั่นคงในจิตนะโยมแค่นี้นะเรามั่นคงไม่ได้โสดาบันได้แล้วนะเพราะโยมนั่นคือโยมมีหลักแล้วมีหลักพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่เอาแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่ามนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วก็ถือเอานะป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลูกเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเข้าอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้นะ ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริสัตถ์ทั้ง4นะนั่นแหละที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะนั้นศาสดาเราบัญญัติไว้แล้วโยมเชื่อเลยปักใจชาตินี้ของมงายกับพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งไปเลยนะเรางมงายกับอย่างอื่นมาเยอะแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนงมงายกับพุทธเจ้าสักรอบมีเหตุผลทั้งนั้นเป็นคำที่ประกอบด้วยเหตุผลนะรูปเท่ากับกายเวทนาเท่ากับความพอใจไม่พอใจเฉยๆสัญญาเท่ากับความจำได้หมายรู้สังขารหมายถึงอะไรคะความปรุงแต่งสังขารเป็นคำ เป็นคำที่กว้างมากความปรุงแต่งนะก็จำแค่สั้นๆพุทธเจ้าบอกความปรุงแต่งจะเป็นความคิดปรุงแต่งกายสังขารกายปรุงแต่งอะไรก็การปรุงแต่งนั้นนะสังขารปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งตัวมันเองด้วยปรุงแต่งสังขารด้วยความเป็นสังขารนะมันปรุงแต่งหมดเลยทุกเรื่องนะมีสังขารมีคำ3คำนะคะกามพยาบาทและเบียดเบียน2คำแรกพอเข้าใจได้ขอทราบเบียดเบียนหมายถึงอะไรคะเบียดเบียนเหรอหมายถึงอะไรบ้างค่ะไม่เคยไปตำหนิคนอื่นบ้างเลยเนี่ยนั่นน่ะเบียดเบียนเขาทางวาจาน่ะไม่เคยไปผลักคนอื่นก็เคยบ้างไหมไปตีคนอื่นไปว่าคนอื่นนั่นน่ะเบียดเบียนเบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจาภิกษุเงื้อมือให้ประหารกับภิกษุปรับอาบัติปาจิตตีแค่อีกองค์นึงทำไม่พอใจนี่เงื้อมือจะฟาดปรับอาบัติแล้วนั่นนี่อาบัติปาจิตตีนะเห็นนะนี่เบียดเบียนนี่คิดแล้วนี่ออกมาทางกายนี่เห็นนะสองสเต็ปแล้วนะคิดปุ๊บเชื่อปุ๊บทำตามนี่เงื้อมือจะฟาดเข้าไปแล้วนี่เห็นนะเนี่ยเบียดเบียนนะกราบเรียนพระอาจารย์ดังนี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อ1ปวดท้องหิวข้าวมีดบาดเป็นเวทนาในขันธ์5หรือไม่ข้อ2เวทนาในขันธ์5เราจะละวางได้อย่างไรข้อ3ปวดท้องหิวข้าวเราไม่สามารถละวางได้ใช่หรือไม่ข้อ4ถ้าไม่สามารถละวางได้แล้วปวดท้องหิวข้าวเราจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเหล่านั้นไปกินข้าวสิผู้เจ้าบอกว่ากำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคืออิบจนอึดอัดหมูที่สุดเลยเนาะไปกินข้าวหายหิวทันทีเลยกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และก็เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยญาติกินจนเต็มกระเพาะนะเหลือไว้อีกนิดนึงให้มันย่อยได้หน่อยนะนั่นแหละคือโภชเนมัตตัญญุตาบริโภคแต่พอดีนะ นี่เห็นนะกิจที่เธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปคืออะไรเราจะเป็นผู้ประมาณในโภชนะปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งตัวมันเองด้วยปรุงแต่งสังขารด้วยความเป็นสังขารนะมันปรุงแต่งหมดเลยทุกเรื่องนะมีสังขารมีคำ3คำนะคะกามพยาบาทและเบียดเบียน2คำแรกพอเข้าใจได้ขอทราบเบียดเบียนหมายถึงอะไรคะเบียดเบียนเหร
หมายถึงอะไรบ้างค่ะไม่เคยไปตำหนิคนอื่นบ้างเลยนั่นน่ะเบียดเบียนเขาทางวาจานะไม่เคยไปผลักคนอื่นก็เคยบ้างไหมไปตีคนอื่นไปว่าคนอื่นนั่นน่ะเบียดเบียนเบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจาภิกษุเงื้อมือให้ประหารกับภิกษุปรับอาบัติปาจิตตีแค่อีกองค์หนึ่งทำไม่พอใจนี่เงื้อมือจะฟาดปรับอาบัติแล้วนั่นนี่อาบัติปาจิตตีนะเห็นนะนี่เบียดเบียนเนี่ยคิดแล้วนี่ออกมาทางกายนี่เห็นนะสองสเต็ปแล้วนะคิดปุ๊บเชื่อปุ๊บทำตามนี่เงื้อมือจะฟาดเข้าไปแล้วนี่เห็นนะเนี่ยเบียดเบียนนะกราบเรียนพระอาจารย์ดังนี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อ1ปวดท้องหิวข้าวมีดบาดเป็นเวทนาในขันธ์5หรือไม่ข้อ2เวทนาในขันธ์5เราจะละวางได้อย่างไรข้อ3ปวดท้องหิวข้าวเราไม่สามารถละวางได้ใช่หรือไม่ข้อ4ถ้าไม่สามารถละวางได้แล้วปวดท้องหิวข้าวเราจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเหล่านั้นไปกินข้าวสิผู้เจ้าบอกว่ากำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นคืออิบจนอึดอัดหมูที่สุดเลยเนาะไปกินข้าวหายหิวทันทีเลยกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และก็เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยญาติกินจนเต็มกระเพาะนะเหลือไว้อีกนิดนึงให้มันย่อยได้หน่อยนะนั่นแหละคือโภชเนมัตตัญญุตาบริโภคแต่พอดีนะ นี่เห็นนะกิจที่เธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปคืออะไรเราจะเป็นผู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอนะพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมูเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เราจะขจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียไม่ทำเวทนาใหม่อิ่มจนดึกดันเนี่ยให้เกิดขึ้นความที่ชีวิตดำเนินไปได้ไม่มีโทษเพราะอาหารความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เรานะภิกษุทั้งหลายเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แหละนี่สอนภิกษุเห็นไหมนาก็มาสอนโยมบ้างนะอย่างนี้เรียนพระอาจารย์คะคำว่าวิตกในฌานจิตกับวิตกจริตต่างกันอย่างไรช่วยอธิบายและยกตัวอย่างด้วยนะคะ ขอบพระคุณ ท่านมากค่ะวิตกจริตพวกฟุ้งซ่าน คืออุทัจจะอุทธัจจกุกุจจาคือวิตกจริตนะที่เราพูดกันนะคือมันฟุ้งไปในเรื่องอกุศลคิดในเรื่องงานเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องครอบครัวเรื่องเย่าเรือนจีปาถาพวกนี้นี่อันนี้คือวิตกจริตหรืออุทธัจจกุกุจจาพวกนี้ขวางกั้นความสงบของจิตนะแต่วิตกวิจารเป็นความคิดกุศลเช่นคิดเรื่องอสุภะขึ้นมาคิดเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลคิดเรื่องปฏิจจสุบาทวิตกขึ้นมาแล้ววิจารณ์ต่อไปปฏิจจเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นส่วนประกอบแห่งวิชาแต่อันนั้นมันเป็นส่วนประกอบแห่งอวิชานิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชามันทำอวิชาให้เจริญงอกงามยิ่งฝังแน่นยิ่งลึกเข้าไปแต่อันนี้เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาอวิชาจะจางคลายวิชาจะเกิดขึ้นมันคนละส่วนกันเลยนะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องศีลนะครับการที่คนเราทำผิดศีลข้อเดียวอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าไม่ผิดศีลอื่นเลยกับคนที่ทำผิดศีลทุกข้ออย่างไหนจะบาปกว่ากันโอ้ยพวกสม่ำเสมอนี่นรกแน่นอนเลยสงสัยเพราะพุทธเจ้าตรัสไว้ข้อเดียวก็นรกแล้วอ่ะปาณาติบาตอันบุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่ออะไรนรกกำเนิดเดชานเป็นวิสัยข้อเดียวก็โดนแล้วนะส่วนวิบากอย่างเบาของผู้ทำปาณาติบาตคือเป็นไปเพื่ออายุสั้นของผู้ทำอันทินาทานเป็นไปเพื่อความเสื่อมจากโภคะของผู้กระทำกาเมสุมิจฉาจารเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูของผู้ทำมุสาวาทเนี่ยเป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงจะถูกใส่ร้ายเรื่อยๆนะของสุรา
เป็นไปเพื่อวิปลาสอันนี้คือวิบากอย่างเบานะถ้าหนักนี่เหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ละข้อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตพิสัยนะยิ่งสม่ำเสมอนี่ชัวร์แน่เลยนะศีลข้อ6ที่วิการโภชนานะครับขอพระอาจารย์อธิบายอย่างนมเป็นส่วนผสมของมอลหรือคอฟฟี่เมดเนี่ยจะทานได้หรือไม่และน้ำผลไม้ที่ผลใหญ่กว่าลูกมะพร้าวจะทานได้หรือไม่นมจัดเป็นอาหารผู้ย่างจัดเป็นอาหารงั้นถ้าภิกษุฉันนมนะก็จัดว่าฉันอาหารลองไปดูในสิกขาบท1ภิกษุใดไม่อาพาธขอโภชนันปราณีเห็นปานนี้นะคือในสายในข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมข้นเพื่อประโยชน์ตนแล้วฉันเป็นปาจิตตินั่นก็อันหนึ่งหรืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ มิใช่ผู้อาพาธนะจะมีข้อหนึ่งที่พระองค์จะแบ่งอาหารเนี่ยนะก็คือส่วนของนมเนี่ยนะแล้วก็นมส้มคือนมเปรี้ยวเนี่ยจัดเป็นกลุ่มของอาหารด้วยส่วนในสายในข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยตัวนี้เป็นสัตหกาลิกของกลืนเลื่อนลำคอจะมี4อย่าง1ยาวชีวิกนะนี่คืออาหารที่ จะประกอบด้วยข้าวเนื้อปลานมเปรี้ยวพวกนี้อาหารจะมีในสิกขาบทปฏิโมกข์บอกอยู่อย่างที่2ยามกาลิกคือน้ำที่คั้นจากผลไม้นะลูกไม้ใบไม้ได้อย่างที่3สัตหกาลิกสัตตาคือ7หมายถึงสิ่งที่รับประเคนมาแล้วเก็บไว้ได้7วันเพื่อเป็นยาจะมี5อย่างเนยใสในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยนี่คือของกลืนล่วงลำคอที่ฉันได้ตลอดเวลานี่ยามกาลิกน้ำปานะก็ฉันได้ตลอดเวลาแต่มีอายุชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งน้ำปานะอรุณขึ้นปุ๊บฉันไม่หมดก็ต้องสละออกฉันต่อไม่ได้ปรับประบัติสตากาลิกเก็บไว้ได้7วันถ้าวันที่8ฉันปรับประบัติส่วนอย่างที่4ยาวชีวิกยาตลอดชีพส่วนของต้นไม้ทั้งหมดรากใบดอกผลเมล็ดเปลือกแก่นทานได้เลยเอาใบไม้มาเคี้ยวทานได้นะสมอมะขามป้อมพวกนี้นะได้ผลไม้เป็นยาขอให้ใช้เป็นยาได้หมดนี่คือของกลืนล่วงลำคอ4อย่างที่พุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะส่วนในคำถามที่2ถามว่าน้ำผลไม้ที่ใหญ่กว่าอะไรผลมะพร้าวอะไรนี่นะอันนั้นมันสาวกแต่งขึ้นใหญ่กว่าผลมะตูมบ้างมะพร้าวบ้างแต่พุทธเจ้าตรัสอย่างไรไปดูพระองค์ตรัสว่าทรงอนุญาตน้ำจากผลไม้ทุกชนิดนะเว้นแต่รสแห่งธัญผลธัญพลังธัญพลังมีอะไรบ้างสาลิข้าวสาลีวีหิข้าวเจ้ายะโวข้าวเหนียวโคทุโมข้าวละมานกังคุข้าวฟ่างวรโกลูกเดือยกุลดูสโกย่ากับแก่นะนี่คือธัญพลังหรือธัญผลนะที่พุทธเจ้าไม่ใช้เป็นน้ำผลไม้ส่วนที่ห้ามจากมหาผล9คือตาลมะพร้าวผลขนุนขนุนสำปะรอบวบฟักเขียวอะไรเนี่ยเป็นส่วนแห่งอัตถกถาก็คือสาวกภาสิตานั่นเองเพราะนั้นคำที่สาวกประดิษฐ์ขึ้นภาสิตขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจอย่างเงี่ยหูลงฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนนั้นเราก็ใช้น้ำจากผลไม้ทุกชนิดได้หมดนะมาถึงบทสวดมนต์นะครับเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคำว่าจารณะหมายความว่าอะไรครับจารณะหมายถึงการดำเนินไปแล้วด้วยดีนะถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะปฏิปทาเคลื่อนดำเนินไปนะการดำเนินไปด้วยดีด้วยปฏิปทาด้วยมรรคมีองค์8นะหรือคือพรหมจรรย์ที่พระองค์บัญญัติเอาไว้นะคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษหมายความว่าอะไรครับ4คู่คือ1โสดาบัน
สกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นะ8บุรุษก็คือโสดาบันจะแบ่งเป็น2สกะ2 2 2หมดนะ2 4 8โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลมรรคคือกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นโสดาผลก็คือได้ผลของโสดาบันแล้วเข้าไปสู่ความเป็นสกทาคามีและได้ผลของสกทาคามีขยับไปสู่เส้นทางของอนาคาและได้สุดปลายทางของอนาคาขยับเข้าไปสู่เส้นทางของพระอรหันต์นะแล้วได้ผลของพระอรหันต์บางทีได้อนาคามีแล้วไม่ใช่ว่าจะได้อรหัตมรรคอาจจะแช่อนาคามียันตายก็ได้เพราะว่าหาวิธีเดินต่อไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงต้องแบ่งเป็นมรรคผลมรรคผลมรรคผลนะนี่คือ8บุรุษคำถามว่าการที่เราจะบรรลุอรหันต์จะต้องมีบุญเก่าที่สร้างมาก่อนในชาติก่อนหรือมาสร้างเอาในชาตินี้อย่าไปสนใจเรื่องบุญเก่าของเก่าซึ่งไม่มีใครทราบนะไม่มีใครทราบความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลหรือแม้แต่ตัวเองเพราะญาณในเรื่องนี้เป็นหนึ่งในทศพลญาณของพระตถาคตซึ่งไม่มีในสาวกญาณในการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลนะเพราะนั้นไม่มีใครพยากรณ์ตรงนี้ได้หรอกนะคนพยากรณ์เนี่ย ประเมินเอานะการดักใจคนเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันมี4อย่างนะนั้นดักด้วยนิมิตนะด้วยฟังเสียงละเมอนะด้วยการที่เข้าฌานสมาบัติได้ก็มีเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าสาวกเนี่ยจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเหตุผลที่ทำให้สาวกรู้ไม่ได้เพราะญาณอย่างรู้ของสาวกมีขีดจำกัดมีอรหันตสัมมาสัมพุทธะองค์เดียวเท่านั้นที่ญาณอย่างรู้ไม่มีขีดจำกัดพุทธเจ้าบอกสาวกบางคนเนี่ยถอยไปได้แสนชาติถอยไปได้1กับ1สังวัตกับ1วัตกับแล้วก็มาพยากรณ์เลยกว่านั้นเขาไม่รู้การพยากรณ์เขาจึงมีข้อผิดพลาดได้นั้นตรงนี้คือความไม่สามารถของสาวกพุทธเจ้าจึงบอกพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่พยากรณ์เป็นหนึ่งไม่มีสอง ยกตัวอย่างอยู่คนที่พระมหาโกฏิตะไงที่ไปพยากรณ์จิตตาติสารีบุตรว่ามีสมาธิขั้นนี้ขั้นนี้แล้วต่อไปจะสึกเป็นฆราวาสภิกษุก็เลยไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกอ๋อไม่หรอกต่อไปจิตตาธิสารีบุตรจะระลึกถึงคุณแห่งเนกขัมมะได้แล้วกลับมาบวช ปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะนั่นนี่คือความญาณอย่างรู้ที่ไม่สุดแล้วก็เที่ยวมาพยากรณ์นั้นจึงเห็นว่าจะไม่ค่อยมีพระในครั้งพุทธกาลที่จะกล้าพยากรณ์อะไรเพราะพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม่พลาดที่เหลือเนี่ยพลาดได้หมดนะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตภาวะจิตของปุถุชนกับพระอริยบุคคลนะครับขอพระอาจารย์ช่วยเทียบเรื่องของจิตของพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกิทาและพระโสดาและปุถุชนการที่ประการจิตเหล่านี้ต้องใช้อุปมาของพระศาสดาอย่างปุถุชนเนี่ยกับโสดาบันเนี่ยพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่าพระองค์เอาเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าเศษดินที่ปลายเล็บของพระองค์กับเศษดินในมหาปฐพีกับพื้นดินในมหาปฐพีอันไหนมากกว่ากันก็บอกมหาปฐพีมากกว่าเยอะบอกนี่แหละความทุกข์ของพระโสดาบันเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บความทุกข์ของปุถุชนเทียบเท่ากับมหาปฐพีต่างกันเยอะมากนะโสดาบันเหลือนิดเดียวแต่นิดเดียวนี้ก็ยังเยอะนะก็ยังมีอีกเยอะมากที่ต้องละนะส่วนสกทาคามีกับพระโสดาบันนั้นละสังโยชน์3ได้เท่ากันต่างกันตรงที่ว่าราคะโทสะโมหะของสกทาคามีนั้นเบาบางลงไปนะ
ส่วนอนาคามีนั้นให้ไปวัดที่คุณสมบัติของอนาคามีคือสังโยชน์5สังโยชน์ชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีตัวสังโยชน์5คืออะไรนะ3ตัวแรกเนี่ยเหมือนโสดาบันคือสักกายทิฏฐิมิจฉิกิจฉาศีลปัตตปรามาสอีก2ตัวที่อนาคามีแล้วได้คือกามราคะกับพยาบาทกามราคะกับพยาบาทนี้มาในช่องทางอายตนะใดของกาย5ทางนั่นคืออนาคามีบุคคลละความพอใจไม่พอใจอันเกิดจากอายตนะ5ได้เด็ดขาดนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายเกิดพอใจไม่พอใจอนาคามีวางได้ทันทีอยู่เบิกขาได้แต่ทางใจยังวางไม่ได้นี่อนาคามีส่วนพระอรหันต์นั้นวางได้หมดละสังโยชน์ได้10นะวางในส่วนของจิตได้ทั้งหมดนะอันนี้ก็ต้องพูดโดยคุณสมบัติไม่งั้นก็จะเทียบอะไรกันไม่ได้ไม่มีวิธีเทียบกรณีจิตดวงสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจถ้าคิดดีก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีแม้ว่าจะทำชั่วทำบาปไว้จริงหรือไม่และสามารถเลือกเกิดในครรภ์ได้หรือไม่ไม่ทราบว่าท่านยมทูตมานำพาไปหรือเปล่าไม่มีใครนำพาไปตัณหาเป็นตัวพาไปที่พุทธเจ้าตรัสตอบประวัติชาไงวัชชาถามมาเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พุทธเจ้าบอกวัชชาตัณหาเป็นเชื้อของการได้กายใหม่เป็นเหตุในการนำพาไปไม่ใช่บอกยมปานเป็นเชื้อของการได้กายใหม่ไม่มีนะเพราะนั้นตัวสัตว์นรกพวกนี้ก็คือเราไปเกิดในนั้นแล้วนะก็จะไปเจอพวกยมปานเจออะไรต่ออะไรอยู่ในระบบพอแล้วนั้นไปสร้างการเกิดแล้วแต่ก่อนจะไปเกิดเนี่ยจังหวะที่จะไปได้พบใดเนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวพาเราไปตัณหาเป็นตัวพาเราไปนั้นเราเป็นคนเลือกเองว่าใครไม่ได้หรอกนะต้องว่าตัวเองนะนั้นตรงนี้พระองค์จึงให้เราฝึกจิตให้ดีไงนะฝึกให้ดีอย่าให้วิญญาณขันไปตั้งอยู่กับอกุศลตั้งแล้วต้องละให้เร็วเร็วขนาดไหนต้องใช้ความเพียรทุกอย่างเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้านะหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะก็ต้องใช้ฉันทาวายามาอุสาหะอุโสลหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับนั้นเสียโดยด่วนนะอย่างเดียวกันนะพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เพราะนั้นอย่าเลี้ยงอกุศลเอาไว้อย่าไปพอใจมันอย่าให้มีสัญโยคะคือจิตผูกกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินธรรมนันทิเนี่ยธรรมะคือเพลินเนี่ยมันลากเราให้ติดการลงไปเรื่อยๆนะรีบละซะอย่างนี้พระพุทธเจ้ากล่าวกับพระอานนท์ถึงอนุสติฐานที่6ที่ก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลังอนุสติ5ฐานแรกมีอะไรบ้างครับ5ฐานแรกลงไปดู5ฐานแรกการเข้าฌาน1 2 3นี่นะการพิจารณาสุภาษณ์นี่การเข้าฌาน1 2 3นะนี่เรียกว่าเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอธิษฐานซึ่งอาโลกสัญญาความสว่างนะอันที่3อันที่3เนี่ยเป็นอสุภะนะอสุภะอันนี้ในภายในคือตัวเราอีกอันจะเป็นอสุภะในภายนอกเห็นซากศพในรูปแบบต่างๆนะต่อไปจะเป็นเรื่องของการเข้าฌานที่4จตุตฌานอันนี้จะแยกจตุตฌานออกมาต่างหากนะนี่เหล่านี้แลฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติ5อย่างพุทธเจ้าจึงให้จำอย่างที่6คือสติอธิษฐานการงาน
นั้นถ้าเรารู้อยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบันอนุสติที่6มีสติก้าวไปถอยกลับยืนอยู่นั่งอยู่สำเร็จการนอนอยู่สติอธิษฐานการงานนี้เป็นที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะหนทางเข้าถึงวิมุตติ5ประการการฟังธรรมก็บรรลุธรรมในขณะฟังได้นั้นการฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องสำคัญเข้าวิมุตติได้การแสดงธรรมก็เข้าวิมุตติได้ภิกษุยังไม่สามารถเข้าถึงวิมุตติแต่ถ้าแสดงธรรมเรื่อยๆก็เข้าวิมุตติได้ในขณะแสดงธรรมโดยแสดงธรรมทั้งกับภิกษุแล้วก็แยกเป็นแสดงธรรมกับคฤหัสถ์นั้นอันแรกแสดงธรรมแก่ภิกษุเข้าวิมุตติได้แสดงธรรมแก่คฤหัสถ์เข้าวิมุตติได้ฟังธรรมเข้าวิมุตติได้สาธยายธรรมเข้าวิมุตติได้นะคิดตรีตรึกในธรรมเข้าวิมุตติได้เข้าฌาน1 2 3 4เข้าวิมุตติได้นี่คือหนทางเข้าสู่วิมุตตินั้นทุกทางเป็นข้อปฏิบัติหมดถ้าเราใช้ประโยชน์นั้นบางคนก็ไม่ทราบก็จะบางทีมาตำหนิการฟังธรรมตำหนิการแสดงธรรมบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าทุกอย่างใช้เป็นอย่างที่พระศาสดาบัญญัติเป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติได้ทั้งหมดนะนั้นการแสดงธรรมนั้นจะต้องพระองค์บอกว่าในขณะที่ผู้แสดงเนี่ยซึ่งแสดงด้วยพุทธวจนะจะเกิดความเข้าใจในอรรถในธรรมไปด้วยจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมได้นะนี่คืออาการที่จิตมันจะเดินไปตามลำดับในขณะที่ฟังธรรมก็ตามแสดงธรรมก็ตามสาธยายธรรมก็ตามคิดติดตรึกในธรรมก็ตามเข้าฌาน1 2 3 4ก็ตามนะเป็นอย่างนี้กราบเรียนถามพระอาจารย์การให้ทานมีส่วนช่วยให้เราบรรลุมรรคผลได้อย่างไรหรือเพียงแค่ศีลกับภาวนาก็พอแล้วการอะไรให้ทานเหรอการให้ทานอ๋อการให้ทานมีส่วนช่วยในการให้บรรลุมรรคผลได้อย่างไรมีเพราะการให้ทานของอริยบุคคลนั้นจะเป็นไปเพื่อการละความตรณีนะพระองค์บอกว่าจิตที่ตรณีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลเรากำลังจะต้องพิจารณาว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่นี่ก็ของเรา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 หมดเลยแล้วมันจะว่ากายนี้ไม่ใช่เราได้ไงเพราะของเรามันเริ่มมาจากกายของเราจึงมีของของเราเพราะนั้นถ้าของของเราเอาออกไม่ได้กายของเราก็ออกไม่ได้เหมือนกันออกยากมันออกยากอย่างนี้จึงต้องมีการสละตามกำลังนะอย่าให้ตนเองเดือดร้อนการสละตามกำลังพระเจ้าจึงแบ่งการสละทรัพย์เป็น4ฐานะ1เลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรซะก่อน2ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย3แบ่งปันให้กับสังคมเนี่ยสงเคราะห์ญาติมิตรนะเปตพลีเทวตาพลีนะญาติพลีราชพลีช่วยชาตินะอย่างสุดท้ายให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์นะสี่ฐานะนี้ถ้าทรัพย์หมดไปพุทธเจ้าบอกให้สบายใจเถิดว่าทรัพย์หมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วนะไม่ต้องกังวลอย่างนี้โยมว่าไงนะเห็นจะถามหลุดพ้นได้เลยก็ถ้าอยู่ตำแหน่งนั้นได้จริงๆโยมได้พระอรหันต์แน่นอนนะนั้นมันจะอยู่ตำแหน่งนั้นไม่ได้สิมันจะคอยหลุดไปเรื่อยพุทธเจ้าจึงให้เอาจิตมาอยู่กับกายจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตถ้าโยมอยู่ตรงนั้นได้จริงๆการที่วิญญาณไปสร้างอีก3ภพก็จะไม่มีขึ้นวิญญาณจึงจะมาเกาะรูปอย่างเดียวเมื่อก่อรูปอย่างเดียวนั้นเมื่อรูปแตกทำลายปั๊บเนี่ยวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้พุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้มันจึงหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปและนามอีก3ตัวได้นะเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียวนะพุทธเจ้าอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนจนหลุดเลยละเอียดมากอาตมาไม่เคยเห็นสาวกคนใดอธิบายได้อย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะเนี่ยตัวนี้พระสูตรนี้
ถ้าราคะในรูปธาตุราคะคือความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วถ้าโยมละความพอใจในขันธ์ทั้งห้าได้หมดจริงๆนะเพราะละราคะคือความพอใจได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะสี่ธาตุนี้เป็นอารมณ์ของวิญญาณนะถ้าเราละความพอใจได้เนี่ยอารมณ์ที่วิญญาณจะไปเกาะมันก็จะขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติคือการเกิดเนี่ยสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นๆที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้คือความพ้นจากความตายไม่ได้มีอีกแล้วนะครับเป็นคำถามเรื่องของการสังคายนาพระไตรปิฎกนะครับครั้งแรกโดยท่านมหากัสสปะนั้นมีเงื่อนไขว่าพระอรหันต์ที่จะเข้าร่วมสังคายนาต้องเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ใช่หรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าพระอรหันต์บางองค์ก็ไม่สามารถแสดงฤทธิ์ได้ใช่หรือไม่อ๋อก็ประเด็นนี้ก็คือไม่มีตัดเอาไว้เพราะว่าถ้าเรื่องสังคายนาแล้วก็คือไม่ใช่พุทธวจนะแล้วนะก็เป็นคำสาวกแล้วนะเป็นไปได้หรือว่าการถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้จากการทรงจำอย่างเดียวแต่พระอรหันต์เหล่านั้นใช้ญาณอย่างรู้อดีตในการบอกกล่าวพุทธวจนะด้วยไม่มีตัวอย่างเลยแม้ในครั้งพุทธกาลสมัยที่อยู่พุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันไม่มีการใช้ญาณอย่างรู้ในบทวจนะหรือคำสัตว์นะนั้นจะมีพระอรหันต์หลายรูปที่จะให้ใช้อิทธิปาฏิหาริย์จะบอกว่าพุทธเจ้าก็รู้นะแล้วไม่พูดพุทธเจ้าไม่ให้นะอย่างเช่นพระโมคคัลลานะจะใช้ฤทธิ์แก้ปัญหาพุทธเจ้าบอกโมคคัลลานะไม่ได้แล้วภิกษุผู้ไม่มีฤทธิ์จะทำยังไงต้องบัญญัติออกมาเป็นคำพูดนะหรือพระทัพพระเนี่ยถูกโจทย์ว่าไปข่มขืนภิกษุณีรูปหนึ่งนะซึ่งพระทัพพระเป็นพระอรหันต์นะแต่ถูกแกล้งพุทธเจ้าเรียกมาสอบบอกพระทัพพระทัพพระทำจริงหรือเปล่าพระทัพพระบอกว่าไงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจะให้พุทธเจ้าใช้ญาณอย่างรู้เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกทัพพระทำจริงหรือเปล่าถามครั้งที่สองพระทัพพระก็บอกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบไม่ตอบอีกนะพุทธเจ้าถามครั้งที่สามก็ไม่ยอมตอบพุทธเจ้าถามครั้งที่สี่เราจะได้เห็นการโต้ตอบระหว่างพระอรหันต์กับพระอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะอ้าวเจอกันแล้วทำยังไงดีนะ พุทธเจ้าถามครั้งที่สี่บอกว่าทัพพระบัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้ข้อกล่าวหาเช่นนั้นถ้าทำจงตอบว่าทำถ้าไม่ทำจงตอบว่าไม่ทำต้องพูดออกมาโดยบทพิศนะนะเห็นนะไม่มาใช้ญาณอย่างรู้จิตเอาจิตมาพูดแล้วจะรู้เรื่องได้ยังไงนะเพราะนั้นพระทัพพระเมื่อถูกพูดอย่างนี้ทัพพระตอบตรงๆไหมพระทัพพระก็มีมุมตอบอีกนะไม่ยอมตอบว่าทำหรือไม่ทำแต่บอกว่าแม้แต่โดยความฝันข้าพระองค์ยังไม่เคยเสพกามนะพุทธเจ้าฟังปุ๊บแสดงว่ารับรองคำพูดของพระทัพพระแล้วจึงฟันธงสั่งศึกนางเมตยาภิกษุณีนะแสดงว่าพุทธเจ้าชี้ความผิดแล้วเมื่อพระองค์ชี้ความผิดลงโทษแสดงว่าพอใจในคำพูดของพระทัพพระซึ่งเราจะได้คำตอบอะไร เราจะได้คำตอบตรงนี้ก็คือในปัจจุบันมีการถกกันว่าพระหลานฝันหรือเปล่านะท่านพุทธทาสบอกว่าพระหลานไม่ฝันลูกศิษย์ท่านพุทธทาสก็เลยไปโต้กับลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวเพราะหลวงตามหาบัวบอกพระหลานฝันเอาแล้วทั้งสองลูกก็ต้องไปโต้กับอาจารย์ชาเพราะอาจารย์ชาบอกว่าพระหลานฝันน้อยที่สุดสามความเห็นตกลงยมจะฟันธงของใครดีนะเอาศรัทธามาเป็นเครื่องวัดเอาหมู่คณะมากมาเป็นเครื่องวัดหรือเอาลูกศิษย์มากมาเป็นเครื่องวัดหรือจะเอาคำของอรหันตสัมมาสัมพุทธะมาเป็นเครื่องวัดพุทธเจ้าให้เอาคำของตถาคตนะเพราะนั้น
เราก็สืบค้นว่าเอ๊พุทธเจ้าตอบไปตรงไหนไม่มีที่พุทธเจ้าตอบไปแต่มีการที่พุทธเจ้ารับรองคำของพระอรหันต์รูปนั้นโดยการสั่งสึกนางเมตยาภิกษุณีคือตัดสินเมื่อตัดสินก็แสดงว่ารับรองว่าท่านพูดถูกเพราะไม่งั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ยังคุมเคือนั่นแสดงว่าพระทัพพระบอกว่าแม้โดยความฝันแสดงว่าท่านฝันแต่พระองค์ไม่ฝันท่านไม่ฝันเสพกามนั่นเองพุทธเจ้าฟันธงเลยนี่เราก็ได้คำตอบแล้วว่าพระอรหันต์เนี่ยฝันแต่ไม่ฝันเสพกามตามที่พระทัพพระพูดเห็นไหมแกะจากพุทธวจนะอยู่บางทีเป็นการพูดของสาวกแต่พุทธเจ้าเนี่ยรับรองการรับรองมีหลายลักษณะรับรองด้วยการพูดทวนทุกคำเช่นสารีบุตรใครกันนะคือโสดาบันพระสารีบุตรบอกว่าข้าพระองค์เห็นว่าผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันพุทธเจ้าพูดทวนคำพูดของพระสารีบุตรหมดบอกเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่ถ้าสาวกพูดสั้นๆถ้าพูดยาวอย่างพระมหากัจจายนะที่พุทธเจ้าตรัสสั้นๆว่าวิญญาณอย่าฟุ้งไปในภายนอกอย่าให้ตั้งสยบอยู่ในภายในภิกษุไม่เข้าใจก็ไปถามพระมหากัจจานะกัจจานะอธิบายซะยาวเลยแล้วภิกษุก็ยังไม่ได้เชื่อเพราะพระมหากัจจานะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะที่ตัวเองพูดทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้าชมว่าเป็นผู้เลิศในด้านการขยายคำพุทธเจ้าก็ยังไม่กล้ารับรองคำพูดตัวเองก็บอกภิกษุให้ไปถามพุทธเจ้าก่อนภิกษุทั้งหลายจึงไปถามพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าเออถ้าพระองค์อธิบายก็จะอธิบายเหมือนกับจานะอธิบายเหมือนกันแสดงว่ารับรองแล้วทุกคนก็จะทรงจำเสมือนหนึ่งคำพุทธเจ้านี่ก็เป็นการรับรองอีกอันหนึ่งนะการรับรองอีกแบบก็คือการไม่ปฏิเสธนะเช่นว่าเข้าไปหาภิกษุกลุ่มหนึ่งเออพวกเธออยู่กันยังไงสบายดีหรือเปล่าสบายดีทะเลาะกันบ้างไหมไม่ทะเลาะกันเลยเหตุใดจึงไม่ทะเลาะกันรูปหนึ่งก็ตอบว่าข้าพระองค์เก็บจิตข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นพระเจ้าบอกใช้ได้เนี่ยดีนะนี่ที่ว่ารับรองแล้วนะอย่างนี้นั้นการรับรองมีหลายลักษณะนั้นถ้าพระองค์รับรองคำพูดใครคำนั้นก็เสมือนหนึ่งคำพระตถาคตแม้แต่ปริพาชกบางคนก็พูดมาแล้วเป็นสัจจะเหมือนกันพระเจ้ารับรองเช่นปริพาชกคนหนึ่งเขาพูดว่าเขาเห็นว่าศีลอยู่ที่ใดปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศีลอยู่ที่นั่นผู้มีศีลย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีศีลพุทธเจ้าพูดทวนคำพูดปริพาชกคนนี้ทุกคำเลยตถาคตก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันปริพาชกคนนี้ไม่ธรรมดาเห็นนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เทวดามาเหมือนกันมาท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์พุทธเจ้าเป็นประมุขอยู่แล้วก็พูดไปถ้าพุทธเจ้าไม่รับรองก็ไม่มีใครสนใจคำเทวดานั้นปล่อยไปแต่ถ้าผู้พูดไปแล้วปุ๊บหลีกไปปั๊บพุทธเจ้าบอกจำไว้นะนะคำนี้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทุกคนจะทรงจำปุ๊บเช่นตายนะคาถานะคำพูดของตายนะเทพบุตรนะพุทธเจ้าสั่งให้ทรงจำนี่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ต้องรอพุทธเจ้ารับรองทุกครั้งนะนั้นไม่ใช่ใครพูดอะไรมาแล้วเชื่อนะไม่ใช่แม้แต่พระซึ่งเป็นสมณะสักยปุตติยะพูดมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้ายังบอกว่าอย่ารับรองอย่าคัดค้านจำให้ดีก็พูดอะไรแล้วเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนนะเพราะนั้นโยมจะไปที่ไหนก็ไปได้แต่โยมอย่าเพิ่งรับรองและคัดค้านคำพูดเขาเอาไปตรวจในโปรแกรมแผ่นนี้ซะก่อนนะตอนนี้ธรรมวินัยคือศาสดาแทนต่อไปทุกคนมีข้อมูลเท่ากันแล้วในมือนะอยู่ที่ใครสืบค้นเก่งขยันสืบค้นทุกคนก็จะมีภูมิความรู้นะส่วนการปฏิบัตินั้นก็ตามกำลังความสามารถใครก็ขยันก็ได้โสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์ไปตามเหตุปัจจัยของแต่ละคนนะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะความฝันก็คือการจิตเข้าไปคิดในตอนหลับถูกต้องหรือไม่นั่นส่วนหนึ่งพุทธเจ้าเรื่องบัญญัติเรื่องความฝันมีหลายเหตุปัจจัยนะเทพนิมิตก็มีนะท่านในกายกำเริบพวกกินมากนะไปฝันฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะคิดตรีตึกไปก็มีนะมีหลายเหตุปัจจัยตรงนี้ในอริยวินัยจะ
ระบุเอาไว้เรื่องเหตุปัจจัยของความฝันนะมีคำถามเกี่ยวกับพระไตรปิฎกของไทยกับของพม่านะมีความเป็นไปได้ไหมว่าเนื้อหาหรือพระสูตรบางพระสูตรจะสูญหายไปทำให้พระไตรปิฎกของไทยกับของพม่าที่มีความแตกต่างกันการสูญหายไม่ได้เป็นเหตุของความแตกต่างนะคำพุทธเจ้าเนี่ยจะเรียงร้อยกันหมดหายปั๊มเนี่ยปะได้ปะผูได้จิตตรงโน้นมาตอนนี้มันจะเรียงร้อยกันจะไม่มีการขัดแย้งกันนะการหายไปไม่ได้ทำให้เกิดการขัดแย้งแต่เป็นการหายไปของคำพูดเฉยๆนะซึ่งถ้าเอาอีกอันนึงมาเสริมปั๊บเนี่ยจะสมบูรณ์เช่น อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายของท่านพุทธทาสที่บอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตถฌานบ้างอากาสานัญจายตนะบ้างวิญญาณัญจายตนะบ้างอากินจัญญายตนะบ้างเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างบาลีสยามรัฐบอกไว้แค่8แต่ของรามันหรือของพม่าบอกไปถึง9คือสัญญาเวทิตนิโรธแล้วตกลงของใครถูกนะของพม่ามาถึง9ของไทยมาถึงเนวสัญญานะอาตมาเช็คแล้วมาถึง9แน่นอนเพราะว่าเรามีตัวอย่างพระสูตรที่บาลีสยามรัฐเองตรัสไว้พระตถาคตตรัสไว้อธิบายการหลุดพ้นของพระสารีบุตรนะที่เข้าถึงสัญญาเวทิตนิโรธพระตถาคตเป็นผู้อธิบายเองซึ่งพระสูตรนี้พม่ากับไทยตรงกันนะนั้นพระสูตรนี้อธิบายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายพระสารีบุตรเข้าฌาน1 2 3 4อากาสาวิญญากินถึงสัญญาเวทิตแล้วพระสารีบุตรมีสติเข้ามีสติออกจากสมาธิทุกขั้นตอนจนถึงสัญญาเวทิตแล้วก็มีความเห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปจิตของสารีบุตรจึงหลุดพ้นจากอาสวะนั่นคือพระสารีบุตรเข้าถึงสัญญาเวทิตนิโรธแล้วออกจากสมาบัติเข้าสมาบัตินะแล้วก็เห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรมีสาระถอนอุปทานทั้งหมดจิตจึงหลุดพ้นเพราะนั้นในพระสูตรนี้จึงแสดงให้เห็นว่าตัวสัญญาเวทิตนิโรธนั้นสามารถใช้ในการหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าพระสูตรนี้ตกสัญญาเวทิตนิโรธไปเพราะไม่งั้นการสิ้นอาสวะก็จะกลายเป็นสมาธิ8ระดับไม่ใช่9ระดับเห็นไหมนี่เราใช้พุทธวจนะมาตอบพุทธวจนะได้และอีกพระสูตรหนึ่งพระสารีบุตรเนี่ยพูดธรรมะขึ้นมาให้พระอุทายีฟังว่าคนที่เข้าสัญญาเวทิตนิโรธได้เนี่ยถ้าออกจากสมาบัติเข้าสมาบัติสิ่งที่คติที่จะไปได้สองอย่างก็คือ1พระอรหันต์หรือ2เทพผู้มีฤทธิ์ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งพระอุทายีคัดค้านพระสารีบุตร3รอบพระสารีบุตรบอกงั้นไปพูดต่อหน้าพระเจ้านะก็เลยพากันไปพูดต่อหน้าพระศาสดาพระสารีบุตรก็พูดไปอุทายีคัดค้านพระสารีบุตรพูดอุทายีคัดค้านพระสารีบุตรพูดอุทายีคัดค้าน3รอบพระเจ้าเฉยพระสารีบุตรเราถูกคัดค้านทั้ง3รอบพระเจ้ายังเฉยนะงั้นเราเงียบดีกว่านะพระสารีบุตรเลยเงียบพระเจ้าเงียบนี่มีเหตุผลนะทำไมพระเจ้าไม่รับรองพระสารีบุตรแต่แรกพระเจ้านิ่งสักพักหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าอุทายีถ้างั้นเธอเห็นว่ายังไงนะคนที่เข้าสัญญาเวทิตนิโรธเข้าออกเข้าออกแล้วก็จะได้อะไรอุทายีก็บอกไปพุทธเจ้าอัดพระอุทายีเลยใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะไม่รู้เรื่องนะแล้วพุทธเจ้าก็ตลบกลับมาบอกพระมหาเถระถูกเบียดเบียนด้วยคำพูดขนาดนี้ไม่มีใครช่วยเลยเหรอไม่มีใครช่วยพระสารีบุตรเลยวันนั้นที่พุทธเจ้านิ่งพุทธเจ้าดูสิใครจะช่วยลุกขึ้นมาช่วยพระสารีบุตรบ้างใครจะมีภูมิความรู้ความสามารถดิ่งเงียบไม่รู้เลยนะแล้วพุทธเจ้าก็มารับรองคำพูดพระสารีบุตรอีกทีหลังนะเพราะนั้น
คติที่ไปของสัญญาเวทิตนิโรธเราจึงไม่เห็นนะเพราะผู้เจ้าไม่เคยได้ตัดไว้แต่ผู้เจ้ามาตอบตรงการรับรองคำพูดของพระสารีบุตรว่าถ้าไม่หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ก็คือไปเกิดในเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งยังไม่ใช่แม้แต่อริบุคคลขั้นโสดาบันก็หลุดกรอบไปเลยนะนั่นนี่คือคติที่ไปสองทางของคนที่ได้สัญญาเวทิตนิโรธนั้นโดยคำตัดของพระองค์เกี่ยวกับสัญญาเวทิตนิโรธพระองค์จะตัดแต่สิ้นอาสวะตลอดเลยสิ้นอาสวะสิ้นเป็นพระหลานนะแต่พระสารีบุตรฉีกมุมออกไปอีกมุมหนึ่งนะซึ่งพระอุทายีก็อาจจะได้ฟังจากผู้เจ้าเฮ้ผู้เจ้าบอกมีแต่สิ้นอาสวะอุทายีเลยคัดค้านตลอดเลยใช่ไหมแต่ผู้เจ้ารับรองนะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะนั้นเวลาไม่ตรงกันเนี่ยบาลีสยามรัฐไทยพม่าไม่ต้องไม่ยากตกหล่นธรรมดาตกได้หล่นได้แน่นอนมีแน่นอนแต่ตรวจได้นะนั้นฉบับแต่ละฉบับไม่ตรงกันเนี่ยเอามาเชื่อมกันได้ของใครตกหล่นตรงไหนแล้วก็เสริมเข้าไปให้เต็มให้เต็มแต่ต้องใช้พุทธวจนะนะอย่าไปใช้คำสาวกนะมันจะสับสนละงงครับมีสองคำถามเกี่ยวกับเรื่องการทำปฐมสังคายนาครับที่ว่าพระนนท์ดำดินไปปรากฏที่ประชุมสงฆ์กับอีกเรื่องหนึ่งคือพระโมคคัลลานะรวบรวมชิ้นส่วนกระดูกที่ถูกโจรทุบเพื่อไปทูลลาพระพุทธองค์ทั้งสองกรณีนี้ถือว่าผิดพุทธบัญญัติที่ห้ามสงฆ์แสดงฤทธิ์หรือไม่เรื่องของพระนนท์นี้เป็นหลังพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยก็ลดระดับความเชื่อลงไปเพราะเป็นการพูดของสาวกแล้วก็ทรงจำในระดับชั้นหลังละส่วนเรื่องที่ อีกอันอะไรนะที่พระนนท์ดำดินมาพระนนท์ดำดินนั้นเป็นชั้นหลังอีกอันคือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะตัวพระโมคคัลลานะเนี่ยปรินิพพานช่วงพุทธเจ้ายังอยู่นะตัวนี้นี่ยืนยันโดยผู้เจ้าได้นะแต่ตรงนี้ต้องขอกลับไปเช็คอีกทีได้อ่านผ่านเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้ตรวจว่าเป็นพุทธวจนะแท้หรือเปล่าหรือว่าผู้เจ้าเนี่ยรับรองการพูดตรงนี้หรือเปล่านะนั้นต้องกลับไปดูพระสูตรนี้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นว่าอันเนี้ยเป็นการทรงจำมาจากพระนนท์ที่เล่าลำดับเป็นลำดับมาหรือเปล่านะนั้นตรงนี้ช่วยไปตรวจกันอีกทีก็ได้นะเพราะหลายอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเนี่ยมันก็ติดมาแล้วเราก็ได้ตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างนะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าตรวจโดยพุทธวจนะก็คือพยายามกลับเข้าไปตรวจอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งนะเราถึงจะได้ความจริงขึ้นมานะมีผู้สงสัยว่ารอยพระพุทธบาทมีการจารึกไว้เป็นหลักฐานหรือไม่อย่างไรและขนาดเล็กขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่นี้ใช่ของจริงหรือไม่รอยพระพุทธบาทเนี่ยไม่มีในพุทธวจนะที่ตรัสเอาไว้จะมีเกี่ยวกับรอยพระบาทเนี่ยที่จะมีในมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่จะเป็นส่วนของสาวกที่พาสิทธิ์ขึ้นนะนั้นตรงนี้ที่เกี่ยวกับคำพุทธเจ้าเกี่ยวกับรอยพระบาทเนี่ยยังไม่เคยเจอยังไม่ปรากฏแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะจะเหมือนกับเรื่องของพระธาตุนั้นพระธาตุเนี่ยจะเป็นธาตุที่พระหลานทิ้งแล้วซึ่งเราสามารถนำมาเพื่อใช้เป็นถูปารหบุคคลได้บุคคลผู้ที่บุคคลใดอาศัยแล้วเนี่ยเกิดปิตินะเกิดความสุขเมื่อเห็นสถูปนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุให้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ได้นะพระองค์เรียกว่าถูปารหบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสถูปให้มี4พวกคือ1อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกผู้เจ้านะตถาคตัสสะสาวโกก็คือสาวกของตถาคตและบุคคลที่4คือพระมหาจักรพรรดินะและบุคคลผู้สมควรทำเจดีย์ให้4อย่างอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกแต่ข้อที่3เนี่ยเปลี่ยนจากสาวกของตถาคตเป็นพระอรหันต์แล้วบุคคลที่4เหมือนเดิมคือพระมหาจักรพรรดินั้น3ข้อเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระมหาจักรพรรดิ
ข้อที่3ตัวถูปาระบุคคลคือสงสาวกของสาวกของพระตถาคตส่วนบุคคลผู้ควรทำเจดีย์ให้จะเป็นพระอรหันต์นะแสดงว่าฐานะของการทำเจดีย์นั้นสูงขยับสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็บธาตุการอะไรไว้เนี่ยอาศัยพระสูตรใดอาศัยเหตุปัจจัยใดตัวเนื้อธรรมใดกล่าวเพราะนั้นถ้าเรากราบไหว้เคารพบูชาด้วยการระลึกถึงพระองค์นะและนำคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติเป็นการบูชาตถาคตอย่างสูงสุดนะที่พระองค์บอกกับพระนนตอนที่พระองค์ใกล้จะปรินิพพานแล้วมีดอกมณฑารพร่วงโรยมาจากสวรรค์นะพระองค์ก็บอกกับพระนนว่านั่นยังไม่ใช่การบูชานะตถาคตอย่างสูงสุดนะบอกอนนท์นะเธอจงจัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาระคู่มีศีรษะทางทิศเหนือเราลำบากกายนักจัดนอนอนนท์นะระหว่างนั้นเนี่ยประทับศีรษะญาติมีอัศจรรย์ดอกสาระนะผิดฤดูเนี่ยโปรยลงบนพระสรีละดอกมณฑารพนะจุนไม้จันทร์ดนตรีล้วนเป็นของทิพย์ได้ตกลงบรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าพุทธเจ้าจึงบอกว่าอนนท์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่เนี่ยเราบูชาขนาดนี้พุทธเจ้าบอกยังไม่ใช่นะเห็นนะอานนท์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานนท์เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่าเราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติชอบยิ่งปฏิบัติตามอยู่ดังนี้พวกเรามาทำตรงเนี้ย7วันเนี่ยชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างสูงสุดเพราะกำลังประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติอยู่โดยชอบยิ่งนะตามคำของตถาคตด้วยพุทธวจนะตรงๆเลยนั้นเรากำลังเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสดาอย่างถึงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วตรงนี้นะเพราะจะมีคนถ่ายทอดต่อนะนั้นศาสนาเนี่ยอยู่ในจิตในใจของพวกเราแล้วก็คือถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นต่อไปนะนี่คือตัวที่สำคัญที่สุดมีคำถามเรื่องการทำบุญนะครับการอนุโมทนาบุญจากผู้ปฏิบัติเราจะได้รับบุญนั้นด้วยจริงหรือไม่อย่างไรได้เอาใบกาเลทัณติสปัญญามาไหมเดี๋ยวไว้เมื่อจะมาให้มีอยู่ใช่ไหมเอามีอยู่ดีว่าได้เมื่อจะมาแจกให้ด้วยไว้ยังตุ้ยเท่านั้นเอาติดมาหน่อยก็ได้นะอาตมาหยิบมาทีละยังไม่ได้เอามาก็ในบทอนุโมทนาที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยนะจะมีประมาณ9พระสูตรเนี่ยก็คือจะมีการบอกตรงนี้ด้วยว่า ผู้ที่ทำบุญเนี่ยและผู้ที่ขวนขวายในบุญกิริยาที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคนที่ทำบุญเนี่ยก็ได้คนที่ร่วมอนุโมทนาเนี่ยก็ได้ขวนขวายในการช่วยในการบุญเขานี่ก็ได้และการที่เราเข้าไปช่วยในบุญเขาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าบุญของผู้นั้นก็ไม่ได้พร่องไปไหนนั้นผู้นั้นได้เต็มผู้ที่อนุโมทนาก็ได้นะได้ทั้งคู่นะแล้วบุญไม่พร่องสำคัญคือตรงนี้เพราะเราจะคิดว่าถ้ามีคนมาร่วมแล้วเดี๋ยวบุญเรามันแบ่งเราไปหมดนะบางทีก็เลยหวงว่าเฮ้ยอย่ามาร่วมไม่ใช่ฉันทำคนเดียวอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมตักบาตรทำบุญอุทิศและแผ่เมตตาให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วและครอบครัวและเพื่อนและเจ้ากรรมนายเวรเราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเหล่านั้นจะรับผลบุญต่างๆที่เราทำไปให้หรือไม่ไม่ทราบหรอกมันไม่มียานอย่างรู้จะไปทราบได้ยังไงแต่พระตถาคตทราบแล้วก็เลยบัญญัติเรื่องการอุทิศบุญและแผ่เมตตาไว้ให้การอุทิศบุญก็อย่างที่บอกจัดไว้ในเรื่องของทิศ6หน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดานะแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์นะ4ประการนะ
ส่วนการแผ่เมตตาก็ตรัสไว้กับวาเสถะนะอันนี้คือทิฏฐิ6เมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทักษิณาอุทิศท่านนะการไหว้พระโดยใช้ดอกไม้บูชาเวียนหรือชุดสังฆทานที่ทางวัดจัดไว้เราเพียงถวายปัจจัยเงินบำรุงวัดแทนถามว่าดอกไม้ชุดสังฆทานที่นำมาเวียนใหม่นั้นเราทำผิดอธินาหรือไม่และบุญที่เราตั้งใจทำจะสำเร็จผลหรือไม่ผิดอธินาทานเหรอครับอธินาอธินาเราไม่ได้ถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นี่นะเพราะนั้นเวลาเขาถวายไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทางวัดหรือพระแล้วเขาจะไปเวียนหรือไม่เวียนนั่นก็เป็นเหตุของเขาละแล้วก็ถ้าเขาผิดก็คือเขาผิดเราไม่ได้ผิดเราคือผู้เสียสละบุญได้ในส่วนของเราส่วนถ้าเขาผิดก็คือบาปตกอยู่กับเขามันก็แยกกันนั้นถ้าเขาทำผิดแล้วเรามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่เกี่ยวกันนะนั้นเราตั้งเจตนาพุทธเจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะนั้นเราตั้งเจตนาอะไรเราตั้งเจตนาจะเสียสละจาคะสละเงินทองสละข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมนะลองไปดูพระนางมัลลิกานะนั้นการทำทานเนี่ยการสร้างบุญตรงนี้ก็มีทำอะไรได้บ้างนะ การให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานนะระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยนะอันนี้คือเหตุให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์แล้วก็รูปงามผิวพรรณงามนะแล้วก็การได้รูปงามเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะนี้ต้องไม่มักโกรธดูก่อนพระนางมัลลิกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธนะนี่คือประเด็นสำคัญของการมีรูปงามไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏตรงนี้จะได้รูปงามผิวพรรณงามนะเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานข้าวน้ำผ้ายวดยานคือยานพานะระเบียบของหอมแสดงว่าให้ได้นะเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยนะที่พักเสนาสนะกุฏิหรือผืนดินเช่นที่อนาถบิณฑิกาเศรษฐีนะหรือนางอัมพปาลีถวายสวนมะม่วงอย่างนี้นะและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาตุความนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์นะนี่เหตุของการให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระนางมัลลิกาถามกับพุทธเจ้าแล้วพระนางก็เลยบอกว่าสงสัยก้าพระองค์นี่คงจะทำทานมากนะแล้วก็ไม่เกียจกันตัดรอนนะการให้ทานของใครก็เลยเกิดมารวยนะและก็สูงสัตว์แต่คงจะฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดก็เลยไม่สวยนะในชาตินี้ก็เลยบอกพุทธเจ้าว่าจำเดิมแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยให้พระองค์จำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องจะเป็นคนไม่โกรธอ่ะจะไม่ยอมโกรธจะได้เกิดในชาติต่อๆไปจะได้เป็นผู้มีรูปงามนะถามเรื่องวินัยสงฆ์นะครับพระสงฆ์ที่ยืนรอรับบิณฑบาตหน้าตลาดผิดกฎหรือเปล่าเห็นพระยืนรอรับบิณฑบาตแล้วก็มีคนใส่บาตรมากมายขากับพระก็เรียกรถกับเรียกรถสามล้อกับบาตรเป็นการทำผิดบทบัญญัติหรือไม่อ๋อการบิณฑบาตเนี่ยเป็นการหาเลี้ยงชีวิตด้วยกำลังของปลีแข้งผู้เจ้าบอกนะก็คือต้องใช้การเดินนะเลี้ยงชีพด้วยกำลังของปลีแข้งแสวงหาอาหารนะมีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีชีวรเป็นเครื่องบริหารกายนะไปไหนก็เบาดุจนกมีปีกนะมีภาระแค่บาตรกับชีวร2 อย่าง
อากัปกิริยาในการบิณฑบาตก็บัญญัติไว้ในวัดของการบิณฑบาตห่มจีวรซ้อนสังฆากลัดลูกดุมลังดุมเดินเข้าไปสู่บ้านนี้ออกบ้านนี้เข้าสู่บ้านนี้ออกบ้านนี้อย่ารีบเข้าเร็วนักอย่ารีบออกเร็วนักนะพิจารณาว่าเขาจะประสงค์จะถวายอาหารหรือไม่อย่างนี้นะก็ไม่ได้มีในเรื่องของการยืนเฉยๆแต่การยืนเฉยๆก็ไม่มีปรับอาบัติอีกเหมือนกันก็เลยพูดยากตรงนี้เช่นว่าตัวอย่างมีพระต่างประเทศชาวต่างประเทศคนหนึ่งกลับตนเองประเทศเยอรมันแล้วก็ไปเดินบิณฑบาตไม่ได้อาหารทำยังไงดีก็เปลี่ยนที่ใหม่ไปบิณฑบาตที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะก็ไปเดินก็ไม่ได้อาหารอีกก็ทำยังไงดีก็เลยหาวิธีใหม่ยืนเฉยๆยืนเฉยๆถ้าพุทธเจ้าบัญญัติว่ายืนเฉยๆผิดก็ไม่ได้จริงไหมนั้นพุทธเจ้าก็มีช่องเปิดช่องเอาไว้นะโดยปกติเนี่ยพระเนี่ยถ้าพุทธเจ้าไม่บอกอันไหนจะไม่ทำอันนั้นบอกอันไหนก็ทำแค่นั้นนะนั้นโดยปกติคือพระจะทำตามเท่าที่บอกแต่ที่ไม่ได้บอกเนี่ยต้องมีเหตุจริงๆถึงจะเข้าไปทำตรงนั้นนะแล้วการเข้าไปทำตรงนั้นจะพิจารณาดูอีกชั้นหนึ่งว่าปรับอาบัติไหมถ้าไม่ปรับอาบัติแสดงว่าให้ทำภายใต้เหตุปัจจัยจริงๆแต่ถ้าปรับอาบัติไว้นั้นคือทำไม่ได้นะอย่างนี้มันมีหลายชั้นนะนั้น พระรูปนี้ก็ไปยืนเฉยๆสักพักหนึ่งก็มีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาถามว่าเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรแต่งกายแบบนี้ก็เลยบอกเป็นพระในพุทธศาสนาก็มาเพื่อบิณฑบาตหาอาหารนะไปเลี้ยงชีพก็เลยบอกอยากได้อาหารเขาก็เข้าไปซื้ออาหารมาให้ไก่สดแช่แข็งหนึ่งตัวใส่ก็ต้องอธิบายอีกว่าไม่ใช่ต้องเป็นอาหารสดอาหารที่กินได้เลยเห็นนะนั้นในเรื่องบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งนี่จริงๆมันไม่มีนะแต่เพราะเหตุปัจจัยเพราะอาหารสดมันเยอะเราเลยไปเริ่มสร้างแบบใหม่และถ้าพระทั่วไปเดินบิณฑบาตแล้วไปเจอข้าวสารอาหารแห้งท่านจะทำยังไงเนาะพระเจ้าห้ามหุงหาอาหารห้ามเก็บอาหารห้ามปรุงอาหารทำอะไรก็ไม่ได้นั่งมองข้าวสารเฉยๆหรือนั่งเคี้ยวข้าวสารไปเรื่อยๆนะมันลำบากเหมือนกันนะอันนาไปวิเวกทุดงนะเจอเขาใส่กระป๋องให้เราก็ไม่ได้พกที่เปิดกระป๋องจบเลยนั่งมองกระป๋องเฉยๆแกะก็ไม่ได้นะมีดไม่ได้ไปเจอมะม่วงก็ยังใช้ปากกัดได้ปอกเปลือกด้วยปากนะแล้วก็ค่อยกินเนื้อบางวันเจอแตงโมก็ไม่ต้องอะไรละลูกเดียวเต็มบาทพอดีไม่ได้ฉันอย่างอื่นเดินไปแตงโมก็คลุกคลิกไปกิ้งไปเรื่อยๆนะวิญญาณนิยมจะเจออะไรแปลกๆนะเยอะแยะเลยนะลำบากเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะได้รู้ว่าคนมีหลายแบบจริงๆนะกราบเรียนถามอาจารย์ว่าเราสามารถใส่บาตรโดยด้วยการใส่ปัจจัยได้หรือไม่ย่อมใส่ได้แต่ผ้าห้ามรัดตกลงใส่ได้ไหมเนี่ยคือศีลหรือวินัยไม่ได้ห้ามญาติโยมไงศีลวินัยเนี่ยมาห้ามที่พระว่าพระห้ามรับปัจจัยเงินทองพุทธเจ้าบัญญัติว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสัคคยปาจิตตินิสสัคคีปาจิตติหมายถึงอะไรปาจิตติคือตัวอาบัติที่พระจะต้องได้รับส่วนตัวนิสสัคคีหมายถึงสิ่งของที่พระรับมานั้นต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์นั้นเงินทองที่ได้มาก็ต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์นะไม่อนุญาตให้นำไปใช้นะนำมาแล้วเอาไปซื้อขายก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้จะมีอีก2อาบัติอีกอันหนึ่งอันหนึ่งภิกษุใดถึงการซื้อและการขายเป็นนิสสัคคีปาจิตติอันหนึ่งภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนด้วยรูปยะเป็นนิสสัคคยปาจิตติเจอไป3ข้อก็ขยับยากโยมที่ใส่แตงโมล่ะเขาก็ได้สิเอามีดผ่าอันมาก็ไม่รู้จะทำไงทุบมันกับพื้นปงให้มันแตกมีดก็ไม่มีฮะ
เหรอช่วยผ่าให้หน่อยก็ดีนะจะไม่ให้พระฉันอย่างอื่นเลยนะเล่นแตงโมอย่างเดียววันนั้นนะก็ต้องไปถวายให้กับวายาวัจกรที่วัดนะใช่ผู้เจ้าบัญญัติเรื่องวายาวัจกรในนิสสคีปัจจิตีข้อ3ข้อที่10น่ะก็คือมีพระราชาส่งทูตไปทูตเอาเงินไปนะแล้วเอาเงินนี้ไปทำจีวรให้กับภิกษุปรากฏว่าทูตเนี่ยมาถึงภิกษุแล้วดันเอาเงินมาให้กับภิกษุไม่เอาเงินไปทำจีวรมาให้นะภิกษุต้องบอกว่ายังไงต้องปฏิเสธนะพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยการเห็นนะพระต้องปฏิเสธเดินบิณฑบาตเขาจะเอาเงินมาใส่พระต้องปฏิเสธว่าโอ้รับแต่อาหารรับเงินไม่ได้นะอย่างเนี้ยพอรับมาก็คือเราต้องอาบัติไง เมื่อปฏิเสธแล้วเนี่ยมันไม่สำเร็จประโยชน์นี่พระราชาสั่งมาแล้วคนนั้นจะทำยังไงนั้นถ้าโยมมีเจตนาจะให้โยมก็ต้องถามว่าเอ๊แล้วเงินนี้จะสำเร็จประโยชน์ได้อย่างไรใช่ไหมบางคนก็พอพระไม่รับเก็บกระเป๋าอดเลยเรียบร้อย ใช่ไหมเลยไม่ได้ทำแต่ทีนี้ถ้าเขาขวนขวายต่อเราจะตอบได้ถ้าเขาไม่ขวนขวายก็ต่างคนต่างเงียบแยกกันไปนะนั้นพระก็จะต้องไม่เป็นผู้นำเสนอไงนะรอเหตุปัจจัยถ้าเขามีเหตุปัจจัยอย่างทูตนี้เขาบอกก็ใครๆผู้เป็นวายาวัจกรของท่านมีหรือ นะภิกษุต้องการจีวรไหมล่ะถ้าต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นวายาวัจกรของภิกษุทั้งหลายนั้นแสดงชนผู้ทำการในอารามจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ไม่ได้บังคับขอให้เป็นชนทำการในอารามส่วนถ้าไม่ใช่ชนทำการในอารามให้แสดงเฉพาะอุบาสกไม่ได้อนุญาตอุบาสิกานะ นี่เป็นแง่มุมนะนั้นด้วยคำพูดเพียงอันเดียวเนี่ยเราพิจารณาให้ลึกมันมีความลึกในนั้นจากนั้นเนี่ยทูตก็เข้าไปหาวายาวัจกรนั้นเอาเงินไปฝากให้แล้วต้องกลับมาบอกภิกษุนะว่าข้าพเจ้าสั่งวายาวัจกรนั้นให้เข้าใจแล้วท่านจงเข้าไปหาเขาจักให้ท่านครองจีวรตามการเห็นนะนั้นผู้เจ้าให้อำนาจกับพระในการชี้วายาวัจกรนั่นคือวายาวัจกรจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่พระชี้และไม่กำหนดชี้แล้วเปลี่ยนคนก็ได้ชี้ได้ใหม่เรื่อยๆแล้วแต่ภิกษุณขณะนั้นณเวลานั้นนะนั้นอย่างวายาวัจกรปัจจุบันมีตาตั้งวายาวัจกรฟิกตายตัวเลยเปลี่ยนไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันคือพระเปลี่ยนได้นะเป็นอย่างนี้นี่แง่มุมเห็นไหมมันต่างจากที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้เข้าไปศึกษาคำพระองค์จากนั้นเนี่ย เมื่อพระต้องการจีวรนะก็ให้เข้าไปทวงไปเตือนวายาวัจกรด้วยคำว่ารูปต้องการจีวรนะภิกษุทวงอยู่เตือนอยู่2ถึง3ครั้งยังวายาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั้นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้ผู้เจ้าให้ทำยังไงไปทวง3รอบแล้วเขาก็เฉยผู้เจ้าบอกให้ไปยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากห้ามพูดยืนนิ่งๆให้เขาคิดได้เองว่าเขาควรจะทำอะไรให้ถ้ายืนนิ่งถึง6ครั้งแล้วเขาไม่ทำให้ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวรนั้นให้สำเร็จปรับอบัติภิกษุจีวรที่ได้มาเป็นนิสสคีต้องสละทิ้งภิกษุถูกปรับอาบัติปาจิตตินะอย่างนี้สิ่งที่ทำได้คืออะไรผู้เจ้าให้กลับไปบอกเจ้าของเงินนะส่งทูตไปก็ได้ไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้นะในสำนักที่ส่งทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอบอกว่าทรัพย์นั้นไม่สำเร็จประโยชน์หรอกมาทวงเอาทรัพย์ของท่านคืนไปซะให้คารวาสเขาทวงเงินเองพระไม่เกี่ยวเราก็ไปตามภาษาของเราอย่างนี้นี่คือเหตุที่มาของคำว่าวายาวัจกรมาจากสิกขาบทนี้นั้นทุกอย่างน่ะในพุทธศาสนาต้องหาเหตุให้ได้ว่ามันมาจากไหนผู้เจ้าบัญญัติไว้ตรงไหนนะแต่ก่อนอาตมาก็สงสัยวายาวัจกรมันใช่พุทธวจนะเปล่ามันมาจากไหนก็พยายามหาอ๋อจนเจออยู่ในปาติโมกข์นี่เองนะหมดคำถามนะ
คำถามยังไม่หมดยังไม่หมดแต่เวลาหมดแล้วนะได้เวลาล่วงเลยครับอาจารย์จะหมดเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะคงจะได้ความรู้กันพอสมควร